สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงนะคะสภาพนะคะยังชุดเดิมตั้งแต่ออกจากด่านวันนั้นนะคะก็น้องแป้งยังไม่พ้นจากจุดพื้นที่ในท่าขี้เหล็กนะคะซึ่งก็คือยังติดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่น้ำลดแล้วก็น้องแป้งออกมาถ่ายทำคลิปขอเก็บไว้เป็นในซีรีส์เชียงตุงแต่ซีรีส์นะคะก็ข้างหลังของน้องแป้งนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับเส้นทางที่น้องแป้งมาด้วยนะคะสภาพเส้นทางตอนนี้น้องแป้งวนรถมาดูนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นแถวหมักย่างนะคะเราจะออกด่านคือน้องแป้งออกจากด่านตรงนี้ไม่ได้ก็เลยวนอยู่จุดตรงนี้จุดตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมพอสมควรนะคะซึ่งไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ที่ในหมู่บ้านน้องแป้งไปพักนะคะอู้รถแมคโครมันอยู่นู่นเลยนะคะแต่ที่นี่เขาสามารถเปิดร้านค้าแล้วก็ขายของได้แล้วแต่เราก็เห็นสินค้าที่ลดราคาก็มีบ้างโอ้โหนี่อันนี้เป็นบรรยากาศในท่าขี้เหล็กเมียนมานะคะก็ซ้ายมือของน้องแป้งก็เป็นนาอุ้ยไม่ใช่สิเป็นอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอ้จุดตรงนี้น่าจะไม่ลึกเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวจะขอไปดูเท่าที่เราไปได้นะคะถ้าไปไม่ได้ก็จะต้องวนกลับมาเราจะไม่เสี่ยงนะคะทุกคนเพราะว่ารถเราก็สูงอยู่แล้วนะคะโอเคเราไปดูกันค่ะจุดข้างหน้าของน้องแป้งเนี้ยมันจะเป็นแม่น้ำหกนะคะเราไปดูกันตรงนี้ถ่ายลงเป็นซีรีส์เชียงตุงแต่ซีรีส์น้องแป้งเชียงตุงบันทึกไว้นะคะเท่าที่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะคะลงทันก็พอมีอยู่ไหมคะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมคือเขาแจกของอ่ะจะสนลอกเนี่ยแจกนะคะแต่พอไปข้างในคือแบบไม่ถึงเรานะคะอันนี้น่าจะเห็นนางแป้งอยู่ในรถเลยสวัสดีค่ะนี่นักข่าวมาแล้วแต่นางแป้งไม่ใช่นักข่าวค่ะคือจะบอกเลยว่าที่น้องแป้งอยู่พื้นที่น้องแป้งอยู่นี่ไม่มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะคะทุกคนเขาก็เลยมองว่านางแป้งเป็นนักข่าวนะคะคือที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแม่น้ำหกนะคะโอ้โหนี่ให้ทุกคนดูชัดๆเลยนะคะโอ้ยมันยังใหญ่อยู่เลยนะเนี่ยอันตรายจริงๆขวามือขึ้นไปนิดหนึ่งมันจะเป็นซุ้มและร้านอาหารแล้วซ้ายมือของน้องแป้งมันก็จะมีร้านอาหารไปด้วยโอ้ทุกคนดูน้ำมันยังแดงปี๋แบบโอ้แรงมากน้ำอ่ะดูบ้านนี่เสียหายเยอะมากๆเลยนะคะน้ำท่วมครั้งนี้นะคะฝุ่นเยอะมากขี้คนก็เต็มเลยโอเคเราจะไปถ้าเราไปอีกนิดหนึ่งมันจะมีสนามบินอยู่ซ้ายมือนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นตลาดวานเกียวหลงนะคะก็ทุกคนก็มาใช้จ่ายซื้อของปกตินะคะจุดตรงนี้ยังแห้งและไม่มีอะไรนะคะทุกคนจุดตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สูงนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้รับน้ำท่วมนะคะก็รอดไปนะคะต่อไปข้างหน้าของน้องเป็นก็คือจะเป็นหมู่บ้านอะไรอะไม่มีหมู่บ้านแล้วเนาะเดี๋ยวก็เลยจากเส้นตรงนี้ไปก็มันเป็น3แยกเข้าท่าขี้เหล็กเลยนะคะนี่ปั๊มน้ำมันแห้งเลยไม่มีอะไรนะคะที่มานี่ก็ยังมีอยู่นะคะอ๋อตรงนี้ปกตินี่ฝนมันมาตรงนู้นอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้นี่นานี่ยังโอเคนานี่ยังได้อยู่แต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยน้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้รถไปวิ่งไปมาปกตินะคะที่นี่นะคะซ้ายมือของน้องแป้งจะเป็นสนามบินท่าขี้เหล็กนะคะทุกคนก็ไม่ท่วมค่ะมันน่าจะเป็นเนินสูงนิดหนึ่งนะคะเห็นเครื่องบินแบบนี้ก็ยังบินอยู่นะคะโอเคก็เราตรงไปแล้วเราจะเจอ3แยกค่ะตรงนี้แหละน่าเสียวนะคะลุ้นมากฝนก็มาข้างหน้าอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้นูมันตกอยู่น่าจะตกอยู่ในแม่สายอีกแล้ว
เออน่าจะใช่นะคะเพราะว่าจุดตรงนี้ที่น้องแป้งอยู่อ่ะมันเป็นท่าขี้เหล็กชายแดนฝั่งพม่าอยู่แล้วนะคะไปตกอีกแล้วนู่นภูเขาอยู่ข้างบนเออมันน้องแป้งเห็นในข่าวอ่ะดินอ่ะมันถล่มลงมาอีกด้วยนะคะโอ้นี่เลยนะคะตรงสามแยกนะคะซ้ายมือของน้องแป้งเนี่ยถ้าเลี้ยวไปก็คือจะไปทะลุถึงเมืองพงได้นะคะอันนี้เลยค่ะพอขวามือก็คือทะลุถึงด่านสะพานที่1ได้เลยนะคะไว้ค้ำถูท่าขี้เหล็กนะคะเอาละทีนี้มาละจะเรียกได้ว่าความวุ่นวายหรือว่ายังไงเริ่มแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยรถก็จะเริ่มติดแล้วก็ผู้คนก็จะเยอะมากๆเลยนะคะเข้าในตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนคือที่น้องแป้งไปพักอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนนอกนะคะส่วนนอกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าป่าซักนะคะก็ยังมีรถวิ่งไปมาปกติแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะคะในช่วงเวลา4 โมงเย็นพม่านะคะเอ้ยโรงเรียนก็น่าจะปิดหรือเปล่าเนาะน้ำท่วมขนาดนี้อ่ะเออไปไม่ได้หรอกเนาะมันเป็นรถขบวนอะไรคะเนี่ยไม่ใช่เนาะหรือว่าออกหนีกันอีกอ๋อโรงเรียนตรงนี้ยังเปิดอยู่เลยตรงนี้ป่าซักนี่โอ้มันติดมันยาวเป็นหางว่าวเลยค่ะโอเคทุกคนก็ถ้าตรงไปเนี่ยยังไงก็คือไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะซึ่งมันน้ำเนี่ยมันติดอยู่ตรงสะพาน2เรียบร้อยคือแบบมันรุนแรงมากนะคะก็คืออันนี้จะเป็นแบบเส้นทางเลี่ยงเมืองอย่างนี้นะคะก็คือแบบยังไปมาฝั่งนี้ได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันยังไปได้ถึงจุดไหนนะคะก็รอดูนะคะคือวันที่10วันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องแป้งนะคะก็คิดว่าจะออกมาแล้วจะรอดนะคะแต่สุดท้ายไม่รอดเราต้องอ้อมมาทางแบบภูเขาเลยนะคะโดยที่เราไปเจอตุ๊กตุ๊ก3ล้อคันหนึ่งนะคะเราก็ขอติดรถเขามานะคะเราพอเรามาถึงจุดตรงนี้แหละเราติดมาจนถึงแบบมาถึงตรงนี้เลยนะคะก็แทบจะเหมือนจะจำทางไม่ค่อยได้มันเป็นทางแบบยากมากนะคะและ3ล้อคันนั้นก็แรงมากๆด้วยถ้าไม่แรงนี่คือแบบเราอ่ะน่าจะแบบต้องขอติดรถปิกอัพเขามาอีกนะคะโอ้อันนี้เขาเรียกว่าทางปุ่งโล่นะคะปุ่งโล่แล้วซ้ายมือจุดตรงนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะในท่าขี้เหล็กอยู่เหมือนกันค่ะโอ้เนี่ยเรามากันได้ยังไงหนูน้องแป้งคิดว่าเราอะขึ้นมาตรงไอ้ที่มันเราเจอโรงแรม J&D เลยแล้วก็เราเจออะไรอีกก็ไม่รู้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยแบบทางที่แบบว่าเราไม่เคยเจออะโอ้ยฝนมันมาข้างหน้าแบบเราเห็นชัดมากเลยวันนี้น้องเป้งก็คิดว่าถ้าข้ามได้นะคะน้องเป้งก็จะขอข้ามไปพักที่ห้องไม่สายเพราะว่าน้องเป้งจะกลับไปเชียงตุงก็ไม่ได้เพราะว่าถนนขาดนะคะคือที่น้องแป้งพักเนี่ยเป็นข้างบนนะคะไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะห้องพักของน้องแป้งนะคะโทรเช็คแม่บ้านเรียบร้อยค่ะโอ้มันทางนี้คนเขาใช้เส้นตรงนี้เลยเนาะเส้นทางตรงนี้เลยอ่ะอ้าวจุดตรงนี้มีน้ำนิดหน่อยนิดเดียวเฉยๆนะคะก่อสร้างก็เยอะมากโอ้โหอุ้ยความมือเป็นอะไรโอ้มอเตอร์ไซค์อะไรของอะไรโอ้ยนี่สายรีบทำรีบเทรีบก่อสร้างอะไรแล้วเหรอตรงนี้ก็อะไร
อุ้ยของที่มันไหลแบบมีความเสียหายนะคะเป็นอะไรอ่ะเป็นโกดังอะไรเนี่ยสักอย่างนะคะจุดตรงนี้นะคะโอ้โหนี่ไงอ๋อนั่นไงที่เขาทำติดเวียเออการก่อสร้างนี่ไงเก้าอี้โอ้โหนี่น่าจะขายมือสองถูก10 บาท20 บาทนี่รถอยู่ข้างหน้ารถเวทอ่ะเขาเรียกว่ารถภาษาไทยเรียกว่ารถอะไรโอ้ยตรงนี้มันมีแม่น้ำนี่นะเอาตรงนี้โอ้ดูหลังคาตรงนั้นมันถล่มลงแล้วนะคะโอ้ขวามือของน้องแป้งมันจะเป็นจุดเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะให้ภาพเล่าเรื่องนะคะแล้วน้องแป้งจําได้แค่นี้นะคะวันที่น้องแป้งมาเนี่ยซ้ายมือของน้องแป้งเนี่ยมันไปทะลุในเมืองขวามือเนี่ยมันเป็นทางลัดนะคะอ๋อจะตรงนี้ยังขายของกันปกตินะคะนี่จําได้แค่นี้แหละค่ะโอ๊ยรถไปซ้ายมือเหรอไปลองดูเนาะตรงไหนโอ้ที่เขาห้ามไปใช่ไหมอ๋อมันอ๋อเขาห้ามโอ้ยตรงนั้นมันถึงเอวเลยอ่ะให้ลงไปเลยเหรอไปดูใช่ไหมนิดหน่อยโอเคไปอุ้ยไปมาได้เหรออ๋อเขาเอาแพมาส่งเขาเอาแพมาส่งใช่ไหมมันลึกอุ้ยรถนี่ท่วมไปเป็นครึ่งเลยนะคือยังไงเนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมตอลุย่าล่ะมาเย้าเนาะอ๋อเอลาจิโรย่าเนาะว้าปลาขันนังเออคือข้างในอ่ะมันเหมือนหนองน้ําแล้วนะคะทุกคนแล้วซ้ายมือของน้องแปงคือเป็นจุดขายรถด้วยนะคะแล้วก็ตรงล้ออ่ะท่วมไปแล้วนะคะขี้คนเยอะเลยไปไม่ได้โอ้ดูดินะมันถึงตรงนี้เลยนะทุกคนมันจะถึงแบบตรงจักรแลนี่แล้ว เออตรงนั้นน่ะดูสิโหมาอายันนิดล่ะฮัลโหลเลบินที่ยาวล่ะจ้างที่ยาวไม่ยาวเลยเนาะอ๋อก็ไม่ถึงคอแต่ว่าตรงจักรแลนี่อยู่คือแบบตรงนู้นนะคะมันลึกมากด้วยมันเป็นจุดพื้นที่ไปไม่ได้รถนี้ก็ขยายไม่ได้โอ้สองคันนู่นเออแต่ก็ดีนะที่แบบว่าเออมันยังค่อยยังโชว์ที่แบบว่ามันไม่ไหลไปแบบที่เราเห็นในคลิปไงเดี๋ยวโอ้ตอนนี้น้องแป้งก็ออกมาในซอยจุดตรงนี้จะเป็นสถานีรถนะคะท่าขี้เหล็กนะคะออกมาในซอยจากที่น้องแป้งไปดูเส้นทางลัดมานะคะตอนนี้ก็เป็นในเมืองนะคะเริ่มแล้วนะคะยังไม่ใช่จุดที่เกิดเหตุหนักๆนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูตรงที่สะพาน2นะคะตอนนี้เรายังไม่ถึงนะคะทุกคนจุดตรงนี้ก็ยังโอเคนะคะอุ๊ยอ๋อนี่ไงร้านสุกี้ปันนีที่เรามารีวิวไงไม่ได้รับน้ำท่วมนะคะนี่ไงพนักงานยังอยู ออ๋อร้านทองนี้ก็ยังเปิดนะคะจุดตรงนี้จะเป็นเอ้าเลี้ยวซ้ายไปยังไม่ใช่สะพาน2นะคะจุดตรงนี้ยังเป็นตอกก้อนะคะเอาไฟดับนะคะทุกคนไฟแดงไม่มีแล้วอันนี้รถ VIP Express นี่ก็วิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าถนนขาดนะคะนอกจากจอดไว้อย่างเดียวติดแล้วคือตอนนี้น้องไปเห็นสภาพตัวเองนะคะคือพี่คนนี้เหมือนเขาแบบขอขึ้นรถไงคือวันที่น้องแป้งติดวันนั้นก็คือแบบหารถไม่ได้หาทางออกไม่ได้ก็คือแบบขอขึ้นรถไปทุกคันเลยเอาไม่ได้ไปแล้วไปต่อโอ้
มันเป็นจุดที่เขาเอาทำไมเขาตั้งไว้ทำไมอะจุดตรงนี้ก็ยังไปได้อยู่นะคะลุ้นแล้วจุดตรงนี้มันจะเป็นสะพานสองแล้วนะคะหรืออ๋อนี่ไงเห็นเขาเดินมานะคะทุกคนทุกคนดูตรงที่แบบว่าต้องใช้เท้าเดินไปมาโอ้นุ่นไงไปไม่ได้ไปน่าจะไปได้อยู่หรอหรือว่ายังไงเนี่ยเอาให้แน่นะว้าแต่คือแบบมันตรงนั้นเองอะมันกั้นแค่ตรงรถสีแดงๆแล้วก็รถไปเอาไปได้อยู่ไปได้อยู่แต่เราจะไม่เสี่ยงนะเราจะไม่ไปนะคะเอาดูอันลุงคนนั้นขอติดรถใหญ่ไปแล้วเพื่อที่จะไปดูว่ามันเขาเรียกว่าอะไรจอบเหรอเอาจอบไปด้วยนะคะเราลงไปดูได้ไหมโอเคขอไปดูนะตอนนี้น้องแป้งก็ลงมาดูแล้วนะคะรถนี่ก็ไม่ได้สูงนะแต่ว่ามาได้อยู่อ๋ออ๋อเขาแจกข้าวรถที่คันเมื่อกี้อ่ะเขาแจกว่าเขาเดินเท้าอ่ะได้อยู่นะอ๋อเขามาแจกของโอ้เสร็จขยะลงมานี่หมดแล้วเขาก็มาดูน้ำท่วมกันจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ช่วงเขาที่มาลอยกระทงอ่ะเมงกลาป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมงกลาป้าสุขภาพสุขภาพใช่ด้วย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 พ่อแก่ป้าเมียยี่สุดแน่เลยอ๋อล่ะเออเช้าดูอยู่เลยเมียยี่สุดแน่เลยมาอ๋อตาตู้พ่อแก่ป้าเนี่ยมาดูอยู่เลยเมียยี่สุดแน่เลยโอ้กงดีเนี่ยเลยเมียยี่ทับไปเลยพ่อแก่พ่อแก่เจสุติมาเลยเจสุติมาเลยเจสุติมาเลยไว้พี่น้องกูยีดาบ้านกูยีไม่ได้โอเคกูยีไม่ได้เจ้าหน้ายีไปต่อเลยอ๋อเจสุติมาเลยไม่ช่วยเลยเจ้าหน้าที่เลยมาก็อันนี้กูยีไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะน้องแป้งก็มายืนอยู่ตรงที่สะพานสองนะคะคนที่มาแจกของก็มาเรื่อยๆนะคะคือไปแจกจุดที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันออกนอกพื้นที่ไม่ได้ประมาณนี้ค่ะยังแค่ที่ในคามาลิโอเคเยอะมีเยอะพาดีอ่ะก็จีแล้วเหมือนเนาะเขามาเนาะข้างหน้าเนาะโอ้เขาก็มาดูกันเยอะมากเลยโอ้ตรงนู้นมันลึกมากโอ้เดี๋ยวดูก่อนอุ้ยน้ำมันไหลแบบคู่เลยอะน้ำมันไหลแรงมากนะคะอันตรายมากเลยอะนี่แหละค่ะเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นสะพานสองมิตรภาพแห่งที่สองนะคะก็คือทะลุประเทศไทยได้เลยนะคะมันเป็นเส้นทางที่ค้าสินค้าขนส่งนะคะพอตรงไปก็คือจะเป็นสะพานที่หนึ่งโอ้รถกระบะคันนั้นกำลังมาอ๋อนี่เขามาแจกหมอนเหรออ๋อเขาก็จะแบบให้ติดรถไปได้ถ้าจะไปให้ติดรถกระบะไปได้นะนู่นมาอีกแล้วถ้าเป็นรถกระบะได้อยู่มันสูงไงวินมอเตอร์ไซค์ก็ได้อยู่คือจากนี้ไปนู่นอ่ะโอ้แท็กซี่ก็มาส่งแค่นี้ค่ะแท็กซี่ก็ส่งแค่นี้ค่ะไม่ไปต่อแล้วนะว้ายเอาน้ำตั้งไหมเอาไหมโอ้เสร็จขยะ
ะไปอะไรเนี่ยบายบายไปแล้วอันนี้เอาอ่างดีไก่ย่างนั่นโอเคใหม่สงขาไล่ๆนะเจอกันใหม่นะนะคะบายบายถ้าเดินนี่ได้อยู่เนาะโอ้ฝั่งซ้ายมือไงขอเดินมาดูนิดหน่อยโอ้น้องกระทาใครไหลโอ้ซ้ายมือฮัลโหลไทยแลนด์ฮะไล่เลื่อนเนบีติมาอินเทอร์เน็ตแล้วมันยาวเหรอเนาะไม่ยาวเนาะโฟล์ไลน์แล้วมันมิวเนาะมันมิวเนาะโอ้มอเตอร์ไซค์นี่จุงเลยเหรอไม่ขับนะโอ้โอ้มอเตอร์ไซค์ค่อยๆขับนะคะทุกคนอันนี้ตุนอาหารโอ้โหเราก็น่าจะไปได้แค่นี้ไปอีกไหมคะวันนี้เป็นวันที่น้องแป้งมาออกมาถ่ายคลิปข้างนอกได้ซึ่งออกจากนอกหมู่บ้านมาได้นะคะมีหลายคนถามมาเยอะมากว่าทางเชียงตุงเป็นยังไงกันบ้างทางเชียงตุงก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่พอสมควรนะคะมันเป็นตามพื้นที่ตามจุดของพื้นที่นะคะแต่ส่วนบ้านน้องแป้งอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะที่หมู่บ้านหนองโดนนะคะปลอดภัยดีคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ก็ติดต่อค่อนข้างที่ลำบากมากๆนะคะสัญญาณตัดขาดไปประมาณ 2-3 วันเลยนะคะเราโทรติดต่อทางบ้านไม่ได้เลยนะคะพอได้ก็คือขัดๆติดๆเลยนะคะโอเคขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมีหลายคนถามเยอะมากนะคะน้องแป้งก็ยังไปไม่ได้น้ำยังแรงโอ้โหไม่รู้ว่าสุดซอยไหนตรงไหนมันมีร่องมันมีรอยแล้วมันมีถนนบ้างเลยอันนี้พ่วงอะไรไปนี่โอ้ขนมเอ็งก็เปียดดําเมนโอ้ตีวิดามาตัวเด้แหละโอ้นางเยเซลิปาเล็กตาและอํานาจจิเบติสุติมบาเด้โอ้นี่UPL อันนี้โอ้นี่น่าจะไปช่วยอันนี้หงยางเอาไปแล้วค่ะโอเคสู้ๆนะฟลายตีช่างกล้าขับก็ไปเลยนะคะไม่กล้าก็กลับหัวค่ะไปเดี๋ยวเราก็กลับหัวไปแล้วนะคะเราต้องพักตรงนี้อีกหนึ่งคืนค่ะรอดูวันพรุ่งนี้เช้าวันใหม่อีกหนึ่งวันนะคะเอ้ยสมาร์ตโอ้โหรถนี้เตี้ยมันคงน่าจะแบบสุดยอดแล้วเนี่ยอินไซด์เอ้ยชื่อนี่จ้ะไม่สงค่าไม่สงค่าเออแต่เมื่อตั้งหลายคันนี่ฮะอ๋อลูกเก้งถูกมะอ๋อลูกเก้งถูกมะมาเนี่ยเมื่อไหร่อัศสันสีมาถามว่าเมื่อไหร่ก็ฮอตีฟอมเมื่อจริงถูกมะเมื่อไรนี่ไหนกันนี่ตอนนี้เราก็วนกลับมาใกล้ที่พักเราแล้วนะคะซึ่งน้องแป้งนะคะก็ต้องพักแถวๆนี้ซึ่งตรงหน้าน้องแป้งเนี่ยมันจะเป็นด่านอยู่นะคะตอนที่วันน้องแป้งกลับเนี่ยจุดตรงเนี้ยมันแบบน้ํานี่ขึ้นสูงมากนะคะต้องแบบรีบอ่ะคือแบบรีบคือต้องไปต้องมาต้องรีบเลยนะคะจุดตรงนี้น้ําคือขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะนั่นข้างหน้าที่น้องแป้งมาสุดได้แค่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะสุดได้แค่ตรงนี้แหละนะคะเออโอ้แท็กซี่ต
ตอนนี้ไม่สามารถวิ่งไปถึงเมืองพะยักหรือว่าเมืองเชียงตุงได้นะคะก็คนทางนู้นก็จะวิ่งมาตรงนี้ก็ไม่ได้นะคะนอกจากอยู่ในพื้นที่นะคะทุกคนนี่หมักย่างโอ้ดูล่องลอยนะคะทุกคนล่องลอยเขาน่าจะไม่ให้ไปหรือว่าให้ไปยังไงเราจะวนแค่นี้ใช่ไหมคะถ้าเราไปอีกนิดหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยก็คือจะไปทะลุถึงท่าเหลือก่อนนะคะจุดตรงนั้นก็จะเป็นจุดพักรถระหว่างการเดินทางไปถึงเชียงตุงอยู่เหมือนกันนะคะอ๋อดูดิตรงนี้มันเป็นคลิปเปิร์หมดเลยอ๋อรถตรงนั้นรถบรรทุกไม่มีรถวิ่งแบบสบายเลยนะคะเราก็มาวนได้แค่นี้นะคะโอเคสู้ๆไปต่อดูบรรยากาศสองข้างทางตอนนี้เป็น5โมงครึ่งเป็น6โมงไทยนะคะตรงนี้ยังสว่างอยู่เลยฟ้าสว่างอยู่นะโอ้มันคือแบบมันเห็นภาพในตาจากวันนั้นกับวันนี้มันแบบมันโคตรต่างกันแบบว่ามาไวแบบคือแบบไม่ทันคิดอะเสร็จขยะมันเปิ้ลคือแบบมันอันนี้หมดเลยนะคะอันนี้จุดตรงนี้มันจะมีท่าน้ำอยู่นะนี่ไงขวามือนี่ไงมันเป็นตรงระบายน้ำโอ้ยไม่ใช่โอ้ใช่นี่ไงขยะเต็มเลยโอ้ดูวัดเขาก่อนโอ้ข้างในเป็นวัดก็ยังท่วมอยู่เลยส่วนข้างบนเนี่ยท่วมแบบเยอะเลยนะคะแต่น้องแป้งจะอยู่ข้างล่างไปแล้วแล้วเจอกันนะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะน้องแป้งก็ได้มาถ่ายทำเป็นซีรีส์1 EP นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับที่ชายแดนนี้มากๆเลยนะคะผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะขอให้ทุกคนเข้มแข็งและอดทนสู้ๆกันนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคะโอเคก็น้องแป้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในคลิปนี้เลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวน้องแป้งขอไปพักก่อนนะคะแล้วเจอกันครับสวัสดีค่ะ